ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบิ๊กแล้วอ๋อเห็นในกล้องโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดมันปูเห็ดมันปูนะคะตรงบ้านพักร้อนเรานี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าอันนี้คืออยู่ในบริเวณบ้านพักร้อนจริงคนที่มาติดตามใหม่ก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันใช่หรออะไรประมาณนี้เก็บจากป่าที่อื่นหรือเปล่าแล้วบอกบ้านพักร้อนตัวเองไม่ใช่นะคะอันนี้คือบ้านพักร้อนเราจริงๆอันนี้ก็คือกบปีนะคะอันนี้เป็นที่เก็บของโอเคปะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเลยซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงต้นสนตรงนี้ปะเดี๋ยวพาเดินไปดูกันเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูกันเลยนี่ประมาณ3 4 9 5 6 9ทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะทุกคนดูจะให้ดูข้างหลังนะคะดูเห็นไหมเหลืองๆอ่ะใช่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องไปฝั่งนู้นละเก็บกันเลยจ้าโอ้โหทุกคนโอ้โหช่วยพี่หน่อยดูจ้าดูทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะทุกคนยังไม่หมดค่ะดูข้างหน้าหนุนใช่หมดเลยใช่หมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะคะบีต้องค่อยๆเดินย่องแบบว่านี่โอ้โหสุดไหมล่ะใต้ต้นไม้นุนจ้ะดอกเบลเลอร์บลาเลยใต้ต้นไม้นุนเต็มเลยหันขวายังไม่สุดนะนู่นใช่หมดเลยเดี๋ยวนะย่องเบาก่อนเดี๋ยวเหยียบน้องโอ้โหนู่นค่ะนี่คือพื้นที่บ้านร้อนบีเองนะทุกคนเพราะตรงเนี้ยมันเกิดทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วมันแห้งจัดไงปะลุยจ้ะลองมือเก็บกันเราคงใช้เวลาโอ้โหเป็นชั่วโมงหรือมั้งเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวจะขอเริ่มจากข้างในนี่ตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอาใจ FC เห็ดเหลืองจะตัดไปเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะต้องตัดวันนี้เพราะว่าไปถึงบ้านจะได้ไม่ทำงานหนักจัดแล้วที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้มันไม่มียุงเลยทุกคนเพราะว่าลมที่ทุกคนได้ยินเสียงน่ะเสียงลมนั่นน่ะเดี๋ยวนะวางตรงไหนก่อนดูค่ะทุกคนโอ้โหดอกเล็กดอกน้อยเต็มเดี๋ยวดูนะลุงจะเดินมาหาบีหรือเปล่าลุงบอกเนี่ยแหละเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือเขตบ้านบีนะถึงตรงนี้เสามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อถึงตรงนี้สิเนี่ยจากต้นไม้นี่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งบ้านบีอันนี้เป็นฝั่งบ้านลุงซึ่งตรงรอยที่เดินมานี่ก็คือรอยลุงอ่ะเดินมาส่องเห็ดมาถึงตรงนี้แล้วลุงก็ส่องเมื่อไหร่บีจะมาเก็บทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดมากเลยนะฝั่งลุงอ่ะไม่มีเลยแล้วฝั่งบีดูค่ะเห็นไหมสุดมากจริงๆไปต่อนี่ดอกประมาณนี้ก็เก็บตอนนี้นะทุกคนวันนี้ร้อนมากเลยนะไอ้ที่เล็กๆก็ไม่เอานะคะอ๋อพอพูดถึงไม่เอาปุ๊บต้องขออภัยด้วยคนนึงเม้นมาบอกว่าอันนู้นก็ไม่เอาคือแบบว่าคือรอคือบีรอได้บีก็รอค่ะเพราะว่าบีไม่ได้เก็บทำคอนเทนต์นะคะบีเก็บจริงๆนะบีเก็บจริงๆนะคะเพราะว่าบีเก็บไปอบอย่างที่ทุกคนเห็นคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นหลังคลิปนี้ก็ไม่รู้นั่นน่ะบีเก็บไปอบนะคะบีไม่ได้เก็บมาทำคอนเทนต์หรือว่ามาเก็บเพื่อสนุกนะอันนี้คือเก็บจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดอกเล็กอ่ะบีก็รอค่ะอย่างที่บอกก็รอได้ก็รอเพราะว่ามันไม่มีคนมาเก็บแต่ถ้าไปเก็บที่อื่นไกลๆต้องขับรถไปไกลๆอย่างเงี้ยบีจะเก็บมาเลยแต่ถ้าดอกเล็กมากๆก็จะไม่เก็บค่ะก็คือให้เขาโตแหละว่างั้นหรือว่าใครจะมาแบบเก็บต่อเราแล้วเขาได้ไปเงี้ยก็ไม่เสียดายค่ะก็คือแบ่งๆกันไปอย่างที่บีบอกไปบีไม่ได้เป็นคนแบบโลกสวยอะไรมากมายแต่คือถ้ามันเล็กไปก็จะเก็บได้หรือมันก็ไม่ใช่เนาะทุกคนเนาะก็นั่นแหละเนี่ยค่ะอันนี้คือซ้ายและขวาในอย่างที่ทุกคนเห็นไหมอ่ะตัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยว่าวันนี้จะได้เต็มตะกร้าหรือเปล่าล้นอ่ะมีล้นจริงๆมีล้นนี่นะคะถ้าตัดตรงเนี้ยเดี๋ยวปีหน้ามันก็เกิดตรงนี้อีกเพราะว่ามันมีเชื้อเนี่ยค่ะโอ้ดีมากเลยไม่มียุงทุกคนไม่มียุงสักตัวเลยลมวันนี้32องศาทุกคนร้อนมากเมื่อเช้าบีนั่งเลือกบลูเบอร์รี่ให้ลูกค้านะปวดหัวเลยจ้ะปวดหัวเลยเอาจริงๆนะตรงระเบียงบ้านน่ะต้องเข้าไปในบ้านพี่ติ๊กเปิดแอร์ทำงานไงบีก็เ
ข้าไปข้างในบ้านไปนอนที่โซฟาโอ้ไม่ไหวจริงๆนี่เสียงลมเขาบอกว่าวันนี้จะฝนตกฟ้าร้องอ่ะเออแต่ยังไม่มีวี่แววนะคะก็เนี่ยแหละโอ้โหสวยงามมากวันนี้จะขอแบบเนี่ยนะไปเร็วๆขอแบบไปเร็วๆเนี่ยตัดเร็วๆเออทุกคนถ้าสมมติว่าคลิปไหนอะที่บีเก็บแล้วมันช้านะคะคลิปนั้นแสดงว่าคือทนุถนอมมากๆเพราะว่าอย่างที่บีบอกไปเห็ดน้องเขาค่อนข้างที่จะบอบบางเออใครกลัวช้างี้ก็สปีดเร็วได้ค่ะมีตัวเลือกเดี๋ยวนี้ให้เยอะเลยคือแบบเออสปีดเร็วแค่ไหนก็ดูเออมีน้องบางคนบอกพี่บีหนูสปีดอ่ะมันมากเลยตามนั้นค่ะใครชอบแบบไหนเดี๋ยวนี้คือแบบว่าเขามีแบบว่าตัวเลือกให้เลือกเยอะเนาะใน YouTube อ่ะเออเราก็เลือกไปค่ะไม่ต้องแบบเออบ่นกันหรอกไม่ต้องแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนกาทีฟเออเพราะบีก็ไม่ค่อยชอบอ่านเหมือนกันเออจริงๆเนาะเพราะว่าเป็นคนบวกอ่ะทุกคนไม่เป็นคนแบบเออลบอ่ะก็อย่างที่ได้ติดตามกันมาเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละเออใครอะไรยังไงก็เนาะใครไม่ชอบก็ผ่านที่บอกไปนะโอเคนั่นแหละส่วนเห็ดพึ่งหวานนะมีคนถามมาออกแล้วยังพี่ก็รอทุกคนรออย่างใจจดใจจ่อเอาลูกพี่ตัดอะไรล่ะโอ้ดูทุกคนนี่คือวันนั้นอะที่บีให้ดูไปอะเหลืองมากใช่ไหมแล้วตอนนี้ซีดแล้วทุกคนดูสีเขาสิเห็นไหมนี่แค่กี่วันเนี่ย2-3 วันเองนะ2-3 วันเองอะคือแบบซีดแล้วอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วไอเห็ดตัวนี้ถ้าเราเก็บได้ใหม่ๆเนี่ยต้องรีบขายเออไม่ควรจะค้างคืนอะเก็บแล้วก็ต้องรีบขายแล้วก็เก็บช่วงที่แบบหลังฝนตกมันจะได้อมน้ำ สำหรับการขายเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยถ้ารอแบบเนี้ยแห้งค่ะแห้งกว่าจะได้1 กิโลนี่โอ้หลายดอกยู้ว่าไปนี่อ่ะเดี๋ยวไปต่อจ้ะนี่ขวาเลยนี่เลยอ๋ออันเนี้ยตอนนี้บีเปิดเป็นเปิดเป็น Full HD นะทุกคนคือมันจะยิ่งชัดไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามีกำลังจะบอกลูกค้าบีจะกำลังจะได้ไปทำงานและตอนนี้คิดถึงที่ทำงานจัดบีมี FC เนาะนะคะที่เข้ามาชมกันนั่นแหละก็บอกให้บีเปิดโหมดเนี้ยถ่ายดูเนี่ยค่ะมันก็จะแบบว่าคือนิ่งๆแบบนี้ก็ดีค่ะดีแต่ว่าไอ้แบบนี้ก็จะใช้แบบว่าเขาเรียกว่าเมมมันก็จะเต็มเร็วหน่อยอะไรเงี้ยเพราะความละเอียดเขาสูงจัดเนาะเออเนี่ยค่ะโอ้โหดูมันได้ไหมล่ะอันเนี้ยข้างล่างอะทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะโอ้ดูสิ โอ้เดี๋ยวอันเนี้ยคือแบบขึ้นมาทั้งหมดเลยเอาเก็บไว้ตรงนั้นนะแล้วก็อันเนี้ยนี่เป็นโพรงเลยอันนี้น่าจะไปแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมคือโดนน้ำอ่ะคือแบบดูรากอันนั้นเอาเฉพาะดอกแล้วก็อันนี้อ่ะโอเคกลุ่มนี้นี่เบาๆคลิปนี้น่าจะที่สุดแล้วล่ะตรงนี้คือเยอะที่สุดที่บ้านปักลอนบีมีนะคะตรงนี้คือเยอะที่สุดนะเมื่อกี้เอาเห็ดไปทิ้งเอาขาเห็ดไปทิ้งที่ตัดมาเนี่ยทุกคนจากที่บีให้ดูไปคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือไม่เยอะมากใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นมาเกือบจะเท่าตรงเนี้ยเยอะมากเลยเห็ดปีนี้แล้วเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะคือพีคมากเลยเมื่อวานนี้บีไม่ได้มาบ้านพักร้อนเนาะพี่ติ๊กมาแล้วพี่ติ๊กส่งรูปส่งวิดีโอสั้นๆให้บีดูเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอนั้นนะที่พี่ติ๊กอะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยแล้วว่ามันเกิดตรงไหนเห็ดอะคือแบบมันไม่มีที่เกิดแล้วหรออะไรประมาณเนี้ยโอ้ทุกคนเดี๋ยวจะพีคมากเลยพีคมากเลยโอ้เนี่ยค่ะโอ้โหลมดีมากเลยไม่งั้นเป็นลมในป่าได้ใครไปเก็บบลูเบอร์รี่ตอนนี้นะโอ้โหอ๋อแต่ก็มีลมก็ยังช่วยได้แต่ว่าร้อนเนี่ยสิโอ้ร้อนจัดร้อนมากเลยแต่ว่าหลังจากวันนี้ก็จะแบบสัก20-23 องศาก็พอดีเลยสำหรับเบียร์นะเป็นคนขี้ร้อนนะเนาะเป็นคนขี้ร้อนนิดนึงก็เหงื่อออกโอ้งงโอ้เอาว่าไปแป๊บเดียวนี่2 จึกเห็ดเหลืองนี่สรุปว่าบีกินได้นะคะแต่ว่าปริมาณน้อยทุกคนเออมีคนถามมานะคะมีคนถามมากินได้ในปริมาณน้อยค่ะแต่ว่าไอ้พวกที่กินไม่ได้เลยก็คือพวกเห็ดพึ่งหวานทุกคน
เห็ดพึ่งหวานกินไม่ได้เลยค่ะอะไรที่มันตรงมันเป็นฟองน้ำอะทุกคนอันนั้นกินไม่ได้เลยป่ะนี่อันนี้ฉ่ำยังฉ่ำอยู่เลยเนี่ยเนี่ยโอ้ข้างล่างเก็บไว้ก่อนอ๋อมีคนถามว่าเวลามือไปโดนแล้วเนี่ยมันเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นเห็ดไอ้ตัวเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานนี่ไปเลยค่ะขึ้นลาไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยบียังมาเปิดแบบพวกมงพวกมอสออกให้น้องเลยนะให้น้องเกิดแบบอุ้ยทุกคนดูสิสวยมากเลยให้น้องเกิดแบบเขาเรียกว่าเกิดแบบโล่งๆเกิดแบบไม่มีอะไรขวางกั้นอะไรเงี้ยเกิดแบบไม่มีอะไรกั้นเออเนี่ยค่ะเนี่ยบีจะชอบมาดึงแบบนี้แล้วก็เอามอสออกข้างบนดูสิซีดเชียเห็นไหมซีดโอ้ยเดี๋ยวนี่แล้วก็นี่โอ้โหเอาเกือบเหยียบโอ้ยเดี๋ยวขอภัยเล็บนะคะคือใส่อีแตะมาเลยจ้ะเพราะว่ามันอยู่ตรงบ้านพักร้อนไงบีไม่ต้องใส่บูทอัดตัดคือถ้าไปที่อื่นก็จะใส่บูทไงเพราะว่ามันต้องเดินใช่ไหมแต่นี่คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นฮะแล้วมันก็แบบมอสอะไรก็ไม่สูงอ่ะคือแบบนั่งง่ายเดินง่ายเดี๋ยวเห็ดหัวแดงนะคะเดี๋ยวเห็ดหัวแดงนะรอก่อนนะเบียอยากจะแยกล่างอย่างที่บอกไปอู้อยากจะไปทุกป่าภายในวันเดียวแต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนจริงๆมันเป็นไปได้ไปเก็บอะแต่คือแบบกลับมาถึงบ้านเนี่ยแล้วใครจะทำคือเห็ดมันต้องทำเลยไงทุกคนไอแบบเนี้ยเข้าตู้เย็นไว้ได้มันอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยนะถ้าใส่ถุงนะคะใส่ถุงหรือไม่ก็ใส่กล่องพลาสติกไว้อะให้มันอมน้ำอะแต่ถ้าเอาวางไว้ข้างนอกเนี่ยวันเดียวเนี่ยซีดเลยเคยทำมาละนั่นนะคะก็ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานเนี่ยต้องทำเลยเอามา1วันคืนนั้นต้องทำเลยเพราะไม่งั้นอ่ะน้องจะแบบโยเยมากแล้วก็จะแบบขึ้นลาเร็วมากเลยเห็ดพึ่งหวานไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะไปอู้ยดีงามผัดไปโอ้โหทุกคนดูความแห้งดูเมื่อ2วันยังไอ้นี่อยู่เลยยังแบบสวยอยู่เลยเนี่ยแห้งแล้วเด้อโอ้ะขวาเอานี่ไง FC เห็ดบางคนตาดีมากนะพี่บีซ้ายไงขวาไงเออใช่บางทีก็มองกล้องแล้วก็มองเห็ดที่จะเอาไงมันก็เลยมองไม่เห็นนี่ขึ้นใต้รากไม้เลยทุกคนดูขึ้นใต้รากไม้อุ้ยดอกใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวได้ไหมอุ้ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยพวกความเปราะเอายุง1ตัวมาแล้วจ้าอุ้ยดูสิทุกคนสวยสวยโอ้ยขึ้นตามรากไม้ดูรากไม้นะนี่วันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะขอบคุณบางคลิปที่บีไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วคนเป็นห่วงเนาะบีค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ารู้ว่าพื้นที่ไหนควรจะใส่ควรจะไม่ใส่อะไรเงี้ยทุกคนนั่นแหละถ้ามันไม่แฉะก็ไม่ใส่ค่ะชอบความแบบ texture ของเห็ดอะไรเงี้ยคือแบบชอบความแบบมีเนี่ยมันได้สัมผัสเห็ดแต่มันดีๆทุกคนมันจะเย็นๆอุ้ยดูสิแห้งอ่ะทุกคนดูยังกับเนื้อไก่อ่ะโอ้ดีถ้าแดดดีๆแบบนี้นะไม่ต้องเข้าตู้อบเลยแต่ว่าเข้าตู้อบมันก็จะอยู่ได้นานกว่าถ้าตากเนี้ยเราก็ไม่ชัวร์มันจะแห้ง 100% หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ดูสิอันนี้ไปขุดมาเมื่อกี้เอายุงมาแล้ว1ตัวนะลมเริ่มหมดยุงเริ่มมาเห็นไหมบีเห็นไอเห็ดตัวนี้นะที่เมืองไทยก็มีนะคะภาคใต้อะหรือไม่ก็ภาคเหนือเราอะก็จะมีเห็ดเป็นเห็ดมันปูจะเรียกเห็ดขมิ้นเนาะนั่นน่ะก็เนี่ยค่ะแต่ว่าที่เห็นเขาเก็บกันน่ะก็เป็นดอกเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยมี FC ส่งรูปส่งข้อความเข้ามาโดยตรงเลยบีตอบหลายช่องทางมากเลยนะทุกคนก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเนาะโด
ดยเฉพาะอยู่ทางสวีเดนกับเยอรมันนะคะทักกันเข้ามาเยอะมากเกือบทุกวันเลยทุกคนมาคุยกันเรื่องเห็ดนี่แหละมาคุยกันเรื่องเห็ดนี่แหละว่าบีออกหรือยังฝั่งนี้ฝั่งบ้านพี่ยังไม่ออกเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวเยอรมันนะคะเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวเยอรมันบียังไม่ได้ไปเลยขนาดอยู่ใกล้กันบินแค่1ชั่วโมงเนี่ยจากฟินแลนด์ไปเยอรมันยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยใกล้เกินเนาะอาจารย์กลุ่มข้างหน้าหนูเห็นไหมดอกนี้ดอกเล็กเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวฝนจะตกนะคะดูพยากรณ์อากาศที่ต่างประเทศนะทุกคนพยากรณ์อากาศนี่เป็นอะไรที่เป๊ะมากเลยนะแล้วส่วนมากอ่ะคนก็จะดูพยากรณ์อากาศเป็นแบบอาทิตย์อะไรเงี้ยพยากรณ์อากาศนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะของเราที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าจะไปไหนจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องดูพยากรณ์อากาศเป็นหลักนี่หูยดูขาตรงนี้ขาใหญ่มากเลยทุกคนขาอวบอ่ะนูนๆอ่ะจะบอกว่าตะคิวกินขาตะคิวกินไปแล้วหนึ่งมันมือถือตะกร้าก็ยังไม่มามือถือกล้องก็ยังไม่มาใครสมัครมาพี่บีเดี๋ยวจะไปถือตะกร้าให้เดี๋ยวจะหนูจะมาถือกล้องให้เดี๋ยวถือตะกร้าตามโอ้ยมีคนถามมาเยอะเลยจำได้แล้วถามว่าบีขายเห็ดหรือเปล่าใช่ไหมคะบีไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยทุกคนไม่ได้ขายก็เหมือนขายพอดีว่าเพื่อนที่ทำงานบีให้ไปถุงใหญ่นึงคือถุงช็อปที่เราใส่บางทีเราไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อพวกแตงกวาพวกมะเขือเทศที่ในช็อปอะทุกคนที่ถุงใสๆอะเต็มเลยเต็มอัดแน่นเลยจ้ะบีให้เพื่อนไปเพื่อนก็บอกอุ้ยบีมันใช่เหรอมันเพื่อนก็เลยหย่อนบีบอกว่าเนื่องด้วยว่าบีไม่อยากเจอเพื่อนก็ไม่อยากเอาตังค์บีก็บอกว่าเดี๋ยวบีจะไปข้างนอกนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยหย่อนตู้ไปรษณีย์ไว้10 ยูโรก็ประมาณ370 บาท360 370อะไรประมาณเนี้ยทุกคนค่าเงินยูโรมัน36-37 บาทใช่มั้ยต่อ1ยูโรนั่นแหละนางก็ทิ้งไว้นางบอกว่าบีส่งข้อความมาอย่าลืมดูนะที่ Postila Teco ก็คือว่ากล่องจดหมายอ่ะฉันทิ้งตังไว้บอกโอ๊ยคือบางทีเราได้10 20เราก็ไม่อยากจะแบบว่าเอาอ่ะอยากให้เพื่อนได้กินมากกว่าทุกคนนั่นแหละก็แจกๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะกลับเมืองไทยปีหน้าบีก็เลยจะอบเห็ดนะทุกคนเจอที่ไหนก็ขอได้ถ้ามีเหลือถึงนะอ่ะปะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมเยอะนะนี่ไม่ใช่น้อยๆปะไปกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปเราก็จะเดี๋ยวอันนี้คือมันไอ้นี่จัดอะมันแห้งจัดบีก็คงต้องเอาเนาะเพราะน้องแห้งจัดเลยเดี๋ยวอันอื่นยังเหลืองอยู่ไงทุกคนเห็นไหมยังเหลืองอยู่เลยปะเราก็จะย้ายไปกลุ่มนู้นอุ้ยโอ้ยตอนนี้ปวดหลังมากปวดหลังปวดหลังนี่โอ้โหต้องเอาเก้าอี้มานั่งไหมนี่นี่อย่านะแบบเนี้ยไม่ชอบเลยทุกคน1แหละขยะเยอะ2ล่ะลุ้นนะหักไหมหักไหมดีหน่อยนะที่บอกว่ายังไม่แห้งจัดถ้าแห้งจัดเนี่ยดึงไม่ออกเลยหมายถึงว่าหญ้าจะติดกับอันเนี้ยคือแบบติดจัดๆอะแต่ฟังจากเสียงก็มีความแห้งอยู่ใช่ไหมโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวโอเคนูนข้างในโอ้ไปเกิดอะไรล่ะใต้ต้นแล้วต้นสนแบบนี้ก็แหมทิ่มแทงดีจริงๆมันคมอ่ะทุกคนเจ็บๆไอ้ตัวเนี้ยพอย้ายที่ก่อนย้ายไปข้างหน้าแล้วบีจะเอายังไงอ่ะข้างในเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนต้องขอเอื้อมอย่างเงี้ยกล้องเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวมือขยับสับได้สับเอาโอ้แล้วก็ดอกเบลอเลยเอาดอกเล็กมาด้วยตายเนี่ยเดี๋ยวนะมีสามดอกสี่ดอกอู้ยุยุยุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วอ่ะแล้วก็ดอกนี้แล้วเดี๋ยวจะตัด
ค่ะเดี๋ยวต้องเอาดอกนี้ออกก่อนไม่งั้นนั่งตัดไม่ได้เดี๋ยวเหยียบทุกคนนี่อ่ะตอนนี้ก็ความเงียบเข้ามาครอบงำนะคะปาเด็ดเยอะโอ้เหนื่อยจำได้ไหมทุกคนปี2001ไหมที่บีเก็บไปเยอะแล้วมันเต็มตะกร้าตรงถนนทางเข้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าตรงไหนตอนนี้ก็กำลังออกแต่คือถ้ามีน้ำมาอีกรอบนึงเนี่ยโอ้โหเต็มบ้านพักร้อนบีเห็ดเหลืองอะจริงดูค่ะเดี๋ยวนะนี่เหมือนไก่เลยโอ้ยเก็บก็มันอยู่คนเดียวทุกคนดูทางบ้านมันหรือเปล่าคะดูไหมมันไหมเออโอ้โหดูดอกนี้สิเบลอเลยโอ้แต่ว่าดีหน่อยนะไอดอกที่มันกำลังแห้งอ่ะทุกคนมันเริ่มแห้งอ่ะมันไม่แตกง่ายเท่ากับดอกที่มันฉ่ำๆเออเท่ากับดอกที่มันฉ่ำๆเนาะเหมือนกับมันเริ่มจะเหี่ยวว่างั้นเถอะมันก็เลยไม่แตกง่ายนะคะอ่ะเก็บต่อโอ้โหเมื่อไหร่จะหมดแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอุ้ยนู่นอีกเพียบเลยดูข้างๆแล้วเอาตรงนี้ก่อนอุ้ยวันนี้เย็นดีอ่ะทุกคนอุ้ยดูดิสวยดูทุกคนสวยสวยนี่ถ่ายรูปแชะเห็นไหมนี่อู้นี่ข้างๆโอ้โหดอกเบลอเลยเดี๋ยวที่เหลือก็รอดูดอกนี้สิมันใกล้จะซีดแล้วว่าดึงนี่แบบปึดๆดูทุกคนดูนู่นเห็นไหมนู่นกำลังออกโอ้เพียบเพียบโอ้เอานี้ด้วยนี่โอ้นี่ขาใหญ่โอ้โหขาตัดอย่างเร่งด่วนบีบอกให้พี่ติ๊กเข้าเสาหน้าไปเลยตะโกนมาเมื่อกี้เข้าเสาหน้าหรือเปล่าเข้าไปเลยเธอฉันงานยุ่งก็เลยบอกงานยุ่งที่ฟิแลนด์เขาขายถ้าเราขายเป็นถังแบบ10ลิตรอย่างเงี้ย50ยูโรเท่ากับบูเบอรี่เลยอ่ะทุกคนแต่บูเบอรี่มันหนักใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยคือถ้าเราชั่งได้แบบ10ลิตรอ่ะก็นั่นแหละ50ยูโรเลยบีเก็บทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้100ยูโรน่าจะได้สักประมาณเนี่ยละ 3,600-3,700 เพราะว่าน่าจะได้2ถังถ้าเก็บหมดตรงเนี้ยทุกคนมันเยอะมากเลยบางทีอ่ะถ้ามองจากกล้องมันก็ไม่เห็นใช่ไหมมันอยู่ใต้มอสอะไรเงี้ยแต่บีมองด้วยตาเปล่าแต่บีมองด้วยตาเปล่าเงี้ยมันก็เนาะเห็นหมดไงดูตอนเนี้ยเนาะ4 ทุ่มก็ยังไม่มืดนะทุกคนก็ยังสว่างอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มที่จะบอกว่าถดถอยไปแล้ว5 ทุ่มก็เริ่มที่จะแบบสลัวๆเอ้านี่ยังไม่เก็บหรอดูนึกว่าเก็บแล้วนะนี่
นี่ยกำลังจะตัดตัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บเพิ่มน้องเริ่มจะมีความแห้งดูเอาหิวนี่อะค่ะข้างหน้าต่อนุ่นต่อต่อต่อโหดูอะไรมันจะเกินเบอร์เบอร์นี้โอ้ยคาดคาดว้าวมีน้องบางคนบอกพี่ขอคลิป1ชั่วโมงคลิปเก็บเห็ดอย่างเดียวโอ้โหดูดูคลิปนี้จะถึงหรือเปล่าโอ้เห็นใจคนตัดต่อด้วยแต่จริงๆแล้วแทบไม่ได้ตัดต่อเลยเชื่อไหมมีแบบว่าถ่ายแล้วก็กดหยุดแล้วก็กดอัดต่ออย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยทุกคนสำหรับคนที่เก็บเห็ดนะคะแนะนำเลยอู้ดูสิโอ้งามโอ้เสียงดึงยังกับเสียงถอนผมงอกเออไม่น่าจะถึงขนาดนั้น ดูโอ้ดูสิทุกคนดูความเริ่มเหี่ยวเห็นไหมแป๊บเดียวอ่ะโอ้สองวันบีต้องดูนะก่อนที่จะย้ายแล้วก็เหยียบมาเนี่ยเพราะว่ามันจะโดนดอกเล็กเช่นว่าตรงเนี้ยที่เรานั่งตัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยกำลังบอกว่าผัดอร่อยแต่ว่ารุ่นนี้คนฟินก็ไม่ค่อยเก็บนะทุกคนเออเก็บรุ่นเนี้ยขึ้นเพราะมันเล็กไปอย่างที่บีบอกไปเขาก็ไม่เก็บเหมือนกันเอาละมาสู่ความยากแล้วโอ้ยากเดี๋ยวยังหลังจากวันที่เก็บที่ตรงข้ามบ้านบักร้อนอ่ะก็ยังไม่ได้ไปเก็บอีกเลยทุกคนป่านเนี่ยเต็มป่าแล้วจริงโอ้สำหรับคนบอกว่าชวนพี่ปามาพี่ปาเขาเก็บบลูเบอร์รี่ทุกคนลูกค้าเขายังไม่หมดนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้ฮอลิเดย์ใช่ไหมออกเก็บทุกวันเก็บมาตอนเย็นก็ต้องมานั่งเลือกเนี่ยทุกคนวันรุ่งขึ้นก็ไปเก็บใหม่เย็นก็มานั่งเลือกมันสลับกันไปอย่างเงี้ยตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนางก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาดูสิโอ้สวยงามเดี๋ยวนะอันนี้ได้3 4ดอกที่เดียวกันอ่ะโอ้ดูโอ้เดี๋ยวนะตัดก่อนทั้งนั้นนะดูตรงนี้นะนี่โอ้โหเกินอ้าวสปีดอ้าวเร็วๆกล้องรุ่นขาหนีบนี่ก็จะไม่ค่อยรับดีเท่าไหร่ลุงเห็นบีนั่งคุยอยู่คนเดียวหรือเปล่าเลยไม่เดินมากลัวออกกล้องเวลาบีถ่ายเงี้ยเธออย่าเดินไปเมียเขาจะแบบเธออย่าเดินไปบีกำลังถ่ายไม่ใช่เลยนะเขากลัวมารบกวนบีในการถ่ายทำแฟนมันแทนละหนึ่งเขาเข้าไปดูชอบเข้าไปดูคลิปบีเขียนไว้ให้เมื่อก่อนยังไม่เข้าใจบีถ่ายคลิปไปไหนวะยกถ่ายคลิปลง YouTube คืออะไรเอาไปบอกอีกเพราะคนแก่คนฟินบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะเกี่ยวกับ YouTube อ่ะบีก็ไปทำให้เขาก็ได้ดูบางทีอ้าวเสียงฉันเข้าไปในคลิปด้วยมันเป็นอะไรไหมพี่ไม่เป็นไรอะไรบ้างนี้น่ารักดีโอ้โหดูอันนี้ใครนอนอยู่ที่บ้านนอนดูฟินเลยหาขนมมากินด้วยเลยจ้ะบางคนบอก
เปิดนะหนูชอบดูตอนดึกๆใช่ไหมเปิดทีวีดูเอ้ยเปิดไอ้คลิปดูไม่ได้ดูภาพนะฟังเสียงหลับโอ้ยเดี๋ยวจะไปเป็นนักพากย์แล้วนะกล่อมหลับเลยเหรอขนาดนั้นเชียถึงว่าแหละขอกันเป็นชั่วโมงจะได้มีเพื่อนใช่ไหมล่ะบางทีพี่ก็พูดแล้วก็ไม่เอาสรุปจะพูดอะไรตอบบางคลิปก็เงียบมันก็จะเรียวๆเพราะว่าไม่ได้มีสคริปต์เนาะอ้าวอันนี้ยังไม่ได้นี่นี่โอ้โหโอ้อยากจะตัดเร็วๆอยากจะทำให้มันเร็วๆอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวมันก็จะหักจะอะไรไปนี่บีเร่งสปีดให้เนี่ยหมายถึงว่าคือบีตัดเร็วให้เนี่ยตะคิวกินขาตัวเองแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเบื่อกันไม่ใช่เลยหรอกกด1.25ทุกคนสปีดอะลองดูนะคะบีว่ามันสนุกดีบางทีบีก็เข้าไปดูคลิปตัวเองแล้วก็แบบกดสปีดดูอะมิ้งมิ้งมิ้งอะไรเงี้ยคือแบบดีดีโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปนี่ข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าโอ้เดี๋ยวดอกสุดท้ายโอ้ยเมื่อยไหมถามใจเธอดูเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหตอนนี้ก็ได้เกินครึ่งตะกร้ามาละจ้าดูนี่ไงนี่ไงจ้าดูอุ้ยสวยงามอ่ะปะข้างหน้านี่เดี๋ยวนะต้องค่อยๆเดี๋ยวนี่นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ที่ทุกคนมองไม่เห็นนะเนี่ยนะมันจะอยู่ใต้มอสนี่เอาไปตัดตรงนู้นนี่อยู่นี่นะอุ้ยขาสิดูขาน้องนางตอนนี้โยนได้แล้วไม่แตกน้องไม่ได้เปราะขนาดนั้นแต่ก็ยังโอเคนี่อันนี้ละอันนี้โอเคอีกดอกหนึ่งโอ้โหขึ้นมาหมดเลยก็จะบอกว่าอีกดอกหนึ่งรอดูสิดอกเบลอเลยโอ้โหทุกคนมันต้องตัดเป็นหย่อมๆไปจริงๆดูโอ้โหโอลมมาอีกแล้วเมื่อกี้หยุดไปอยู่ข้าวแล้วทุกคนนี่กี่นาทีเนี่ยนี่เท่าวีตัดแบบเรียวๆเลยนะเนี่ยเพราะว่ากดหยุดไงวิดีโออ่ะกี่นาทีแล้วคะ30เนาะเป็นไงล่ะเก็บเห็ดมาครึ่งชั่วโมงนะได้ประมาณเนี้ยเห็ดที่ไม่ต้องเดินหาดูเดี๋ยวยังไม่ได้พาไปฝั่งนู้นเลยเอาไงดีวันเนี้ยแต่บีเมื่อยๆนะตอนเนี้ยเมื่อยๆปวดหลังโอ้ดูสิโอ้สวยงามนี่ดูกันจบจริงหรือเปล่าทุกคนมียังคล่องใจเดี๋ยวนั้นเนี่ยเอาจริงๆใครดูจนถึงตอนนี้นะอย่าลอกกันบ้านเพื่อนนะขอหัวใจสีเหลืองเลยค่ะเห็ดเหลืองแล้วต้องหัวใจสีเหลืองขอหัวใจสีเหลืองเลยค่ะใครดูมาถึงเนี่ย30นิดๆเนี่ยจะได้เชื่อว่าดูจบกันจริงๆแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปยาวแบบนี้ให้สะใจโอ้ยลุกอุ้ยหลังจ๋าอุ้ยหลังจ๋าอย่าเพิ่งไปนี่เพราะว่าเรายังมีกรรมต่อกันดูมันสืบเนื่องมาจากบีไปเก็บบลูเบอร์รี่มาหลังก็เลยปวดทุกคนวันนี้หมอเพิ่งมาเอาบลูเบอร์รี่ไปหมอมาเอาไปคนสุดท้ายแล้วก็พี่ติ๊ก1ถังหมอ1ถังได้เงินมา100ยูโรเมื่อเช้าเพิ่มเติมอุ้ยอันนั้นไม่เอาเอานี่ไอ้มันอยู่ติดกันก็ขึ้นมา2พอมีดก็ได้ล่วงไปแล้วมือก็เริ่มหมดแรง
เออแต่ถ้าเอาเก้าอี้มาคงนั่งไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทับเห็ดจริงทับเห็ดก็ไม่ดีดีเลยเบียวไปปุ๊บอ่ะจะได้ไม่ต้องบอกว่าเหมือนกับเปิดเครื่องอบนานเพราะมันเริ่มแห้งแล้วทำใจเธอดูเอาไปเลยคลิปนี้1ชั่วโมงดีไหมคะนี่เก็บเร็วเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกอะถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบแฉะเบียวให้เก็บช้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดมันจะแตกไม่ชอบให้เห็ดแบบอะไรเงี้ยชอบเก็บน้องแบบทะนุถนอมแต่จริงๆก็เป็นคนเก็บแบบนี้แหละจริงๆขาที่ดึงแล้วที่มันไม่มีดินเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องตัดนะแต่ว่าเราก็ตัดเพื่อความแบบสวยงามไม่ใช่อะไรหรอกนี่มีคลิปหนึ่งตอนที่บีไปเก็บเห็ดใช่ไหมบอกว่าทำไมงอมืออย่างนั้นพี่อ่านแล้วก็ขำคือแบบทำไมงอมืออย่างนี้เพราะว่าเบียวลงไม่ได้อะเพราะเป็นคนมือยาวใช่ไหมนิ้วยาวแล้วคันนี้พอเราจะลงปุ๊บแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวจะเก็บดอกนี้ให้ดูถ้าเบียวลงแบบเนี้ยคือไอมือที่เหลือมันก็จะกดไปที่ดินเยอะไงทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งมืออย่างเงี้ยเห็นไหมมือเราอ่ะจะได้ไม่ต้องโดนดินเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีถึงเอาแค่นิ้วเนี้ยเห็นไหมมันก็แค่2นิ้วขึ้นมาแล้วก็เก็บขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนพยายามแบบลดหย่อนนิ้วของตัวเองไม่ให้โดนไอเนี้ยถ้าสมมติว่าบีเก็บถ้าสมมติว่าบีขึ้นไม่งอใช่ไหมแล้วเก็บอย่างนี้ตลอดอะทุกคนมันก็เกร็งนะเนี่ยมันไม่ได้ไงเราต้องรู้ว่าเราเก็บแบบไหนแล้วมันจะแบบเนี่ยเห็นไหมมันก็จะงอมันก็จะแบบถนัดกับเรามากกว่าเองก็จะเก็บแบบนี้คือไม่มีอะไรเลยบีอ่านแล้วก็ขำพี่คนนึงเม้นมาทำไมงอมืองอนิ้วชี้บีก็ไม่ได้สังเกตบีแต่บีรู้ว่าถ้าเบียวมือลงอ่ะมันจะแบบรู้สึกไม่ดีไงมันติดดินเกินไปอ่ะก็เลยให้มันแบบเนี่ยก็นิ้วไหนที่มันถึงพื้นก่อนอ่ะที่มันถึงตรงอันเนี้ยมันก็จะนั่นแหละดึงขึ้นมาอุ้ยดูอุ้ยพอแล้วตรงเนี้ยก็ต่อมาตลอดไม่แต่เล่นคุยพี่ยังเคยนึกตอนที่เล็บเยอะละโอ้เสียยานุนอร์มิกอนสูบพี่ห่มมาดูฮะเนี่ยคูลทอสต์ก็สั่งอลิทไว้ทอสต์ทอสต์นี่ตรงไอ้นี่เอ็นมาเวลาลาตันมินนี่แกโอ้โหตันพี่เนี่ยพี่เฮสตันนูร์กัสเอ้พี่เนี่ยพี่เอาkato itse. Oi. Vain isoja. Oi. Tuon piti. Nang deun ma song. Tamai bi ngi ngiep ba? Piti nyeuk wa bi bae fang tong kham ngai. Fang tong kham ma pak lon ne, pa ne na. Pa thi keb sai sueu kan fon na. Na yang mai dai pha pai du le. Pot langเจ็บกะที่เต๋อเนี่ยปะอันนี้เขาจะแบบนี้ทุกคน
พี่ติ๊กตะโกนมาบอกว่าบีตรงนู้นว่ะทางเข้าเลยเยอะว่ะโอ้ก็เห็นแล้วแต่คือตอนนี้ไม่มีแรงหมดแรงดูอะไรเอ่ยเก็บจนเหนื่อยโอ้ดูสิทุกคนเปิดผอบโอ้โหดูเวอร์วังมากนี่ full HD ไปเลยเหมือนได้เก็บด้วยกันเลยนี่แตกแน่ไหมพอฝั่งนี้ขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้เลยอ่ะทองลองละ5รอบโอ้ดูมีความแห้งเอาในละกล้องโอ้ยไม่รู้เห็ดไอ้นั่นโตหรือยังเห็ดหนังไก่ทุกคนเดี๋ยวหนังแกะก็จะพาไปเก็บนะทุกคนมันก็เห็ดมันเกิดแต่ละป่าไม่เหมือนกันนะเนาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยบ้านปักร้อนเนี่ยมีเกือบทุกเห็ดเลยไม่มีแต่เห็ดหนังแกะอย่างเดียวเห็ดหนังไก่มีเห็ดหนังแกะกับเห็ดหนังไก่ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าคนฟินน่ะเขาชอบเห็ดหนังแกะมากกว่าเขาเอาไปทำปีไปทำสเต็กอะเหมือนกับไก่เลยเหมือนทุกคนแต่รสชาติแค่นั้นเองมันไม่แบบเหมือนแบบเป็นไก่อ่ะแต่คือทุกอย่างโดยรวมสีสันหน้าตาเวลาทำเสร็จอย่างเงี้ยเหมือนเลยอ้าวได้ยินเสียงทองร้องไหมจ๊ะต้องไปกินโยเกิร์ตแหละได้ยินเสียงลุงเดินมาดูบีป่ะเต็มโอ้โหถามใจเธอดูถามใจเธอดูตรงนี้ทุกคนความเหลืองความเหลืองของเห็ดเนาะตรงเนี้ยหมดแล้วเอาเหลืออีกนิดนึงโอ้ยังเหลืออยู่นิดนึงจ้ะมือทำงานยังกับเครื่องจักรคนดูตาลายเลยป่ะจ๊ะโอ้หูยเอาเห็ดพึ่งขาลายดูนี
สองสุดท้ายโอ้ยตัดขาคลิปยาวขนาดนี้หลุดลง YouTube นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่นาะขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะอุ้ยตรงยาเย็นๆเนี่ยขาขาเห็ดเย็นเฉียบเลยอุ้ยท้องร้องปะดูเห็ดสิโอ้เยอะมากเลยโอ้ยไปกันเถอะอุ้ยหลังจ้าเดี๋ยวเราจะไปตรงทางเข้าหน้าบ้านโอ้โหหน้ามืดกันเลยเดี๋ยวเอานี่เห็ดหนังไก่นี่ดูเห็นไหมเห็ดหนังไก่นี่เห็นนะเห็ดอะไรนู่นน่ะขาวๆฝั่งนู้นน่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็กลุ่มนี้อีกนะจ๊ะนี่อุ้ยสวยโอ้โหอุ้ยนี่ฉ่ำน้ำมากขาใหญ่เบ้อเล่อเลยโอ้ขาโอ้ขาเห็ดตรงนี้อุ้ยฉ่ำน้ำดูค่ะสีเหลืองขาวไหนดูโอ้โหงามเลิศในปัตตภีนี่จอกไปนี่ใกล้ๆกันนี่ลุกนี่โอ้ยโอ้ดูสิโอ้โหเอ้าเกือบเหยียบดูมองไม่เห็นทุกคนเดี๋ยวดูนะข้างในอ่ะทำไมโอ้ยแบบนี้ไม่ชอบเลยที่ลงๆก็ไม่มาเกิดเนาะอุ้ยเดี๋ยวแวบๆอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เอาไหนล่ะมันลกแค่ตรงนี้เนี่ยหย่อมแค่เนี้ยมันขึ้นอะลกอะตรงเนี้ยมันมีต้นหญ้ามันขึ้นแค่ตรงเนี้ยแหละเนี่ยไอเห็ดเนี่ยถ้าใครอยู่ที่ฟินแลนด์นะทุกคนที่มันมีต้นหญ้าแบบเนี้ยเนี่ยค่ะไอต้นแบบเนี้ยเนี่ยมันชอบเกิดเห็ดเหลืองอะเนี่ยหญ้าแบบเนี้ยแต่ห้ามเอามือไปลูดนะนี่บาดเลยนะจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราแบบเอามือเข้าไปเงี้ยเราต้องระวังเดี๋ยวมันจะบาดมือเราโอ้ดูดอกนี่สิโอ้ยเหลืองสวยแล้วก็เบลอเลยโอ้ยใหญ่โอ้โหดูสวยเนาะเดี๋ยวเหลืออีกคาดพอละโอ้ยเหลืองมากโอ้โหคลิปนี้ต้องแชร์แล้วแหละทุกคนจริงเพราะว่าเห็ดสวยจัดให้เพื่อนๆดูด้วยโอ้ยพี่ติ๊กก็ตะโกนมานี่ก็ใหญ่ว่ะโอ้ยเมื่อก่อนอาจจะอู้หัวหาไงตอนนี้คือเหนื่อยมูลน่าละแกหิวมากมีบอกพี่ติ๊กฉันหิวโอ้สวยแค่2วันนะทำไมมันโตขนาดนี้ก็อย่างว่านะฝนตกอย่างที่บอกไปอ
หลังบอกว่าขณะนี้หลังได้กลับบ้านเก่าไปแล้วจ้าโอ้พอละเอาแค่นี้ก็พอปะนี่จะให้ดูอันนี้คือทางเข้าหน้าบ้านเราเป็นพักร้อนนะคะตรงมาปุ๊บเนี่ยก็เมื่อกี้อะไรที่บีเก็บเห็ดใช่ไหมเดี๋ยวนี่ฝั่งขวานี่ตัดขาเห็ดตรงนี้แล้วก็เห็ดเหลืองอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้นะมีไฟแล้วก็โอ้ยปวดหลังทุกคนดูกลุ่มนี้เดี๋ยวนะไม่เห็นกันใช่ไหมไม่เห็นกันก็จะนี่เปิดผ้าอบให้ดูค่ะโอ้ยหนักโอ้แต่ดีนะที่ได้ตัดไปด้วยถ้าไม่ได้ตัดไปนี่ไหนแล้วลูกพี่โอ้ไปเกิดอะไรแล้วตรงนั้นนะใต้ต้นบลูเบอร์รี่สรรพสิ่งเดี๋ยวนะคะลงไม่ได้นะในกล้องเดี๋ยวนะโอ้ไหนละขาเห็ดรู้จับขาเห็ดหรือขาอะไรเดี๋ยวดูโอ้เดี๋ยวดูไปเกิดอะไรใต้นั่นนะออกมาโอเคแล้วก็นู่นโอ้ตรงนี้อย่าดูเลยทุกคนให้บีเก็บออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอ่ะตรงนี้พอจะถ่ายได้ดูค่ะที่สุดอ่ะตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนพอนี่ค่ะอยู่แถวนี้ไม่มีเห็ดกินเลยจับแจกให้หมดเลยจับแจกให้หมดแล้วจริงเยอะจัดเห็ดเหลืองไปทำอะไรอร่อยยังไม่รู้เหมือนกันผัดเนยหรือมั้งอร่อยสุดง่ายสุดแล้วก็อร่อยสุดเพราะแกงมันก็ไม่ค่อยเข้าเห็ดเหลืองอ่ะมันต้องทำเมนูแบบฝรั่งอ่ะถึงจะอร่อยถ้าเป็นเห็ดอื่นนะก็ไปแกงอร่อยฮะเห็ดพึ่งหวานแกงอร่อยเลยแกงอร่อยเลยแล้วก็พาสต้าอร่อยมากแล้วก็มันก็จะเป็นชนิดไปเนาะอย่างเห็ดตัวฝรั่งก็ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยต้มยำห่อหมกนี่ทำห่อหมกอร่อยนี่พี่ปาทำใช่ห่อหมกอร่อยนี่นะไปไหนไปดูพี่ติ๊กสิจะบอกว่าบลูเบอร์รี่เยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบ้านเบียร์ดูแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันเขียวจัดตอนเนี้ยแต่ยืนมองเนี่ยเพียบโอ้โหทุกคนจ้าโอ้ยกล้ามขึ้นแล้วจ้า